วันนี้เราจะมาเรียนรู้3วิธีในการถ่ายรูปยังไงหรือถ่ายวิดีโอยังไงให้สวยปังเป๊ะถูกใจทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมเต้เดอะแพชชั่นนะครับผมเต้จะมีแค่เทคนิคที่เป็นแบบขั้นเบสิกจริงๆเราควรจะมีวิธีขั้นเบสิกอยู่ประมาณ3วิธีที่มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรเลยอ่ะมันคือวิธีที่ช่างภาพทุกคนใช้แล้วเราน่าจะเห็นผ่านตากันมามากกว่าสิ่งที่เต้เคยสอนกับของการที่เคยไปแบบเป็นเกสให้กับ Sony นะครับเมื่อหลายปีมาแล้วตอนนั้นเต้ได้เป็นวิทยากรให้กับ Sony นะครับไปสอนเกี่ยวกับการถ่ายรูปเบื้องต้นก็อยากจะมาแนะนำเหมือนกันก็คือว่า3วิธีที่เต้ใช้ในการถ่ายรูปก็คือ1รูปเติร์ดรูปเติร์ดครับนี่คือจะเป็นกริดที่จะเป็นตาราง9ช่องเห็นปะตาราง9ช่องเอ๊ะแล้วภาพที่จะได้มาจากการใช้ตาราง9ช่องเนี้ยคือแบบนี้รูออฟเติร์ดมีไว้เพื่อที่จะแบ่งสัดส่วนวัดมาตรฐานของภาพหรือแม้แต่กระทั่งแบบเอาไว้วางคอมโพสิชันเพราะว่ารูออฟเติร์ดเนี่ยเป็นกฎพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอก็แล้วแต่นะเพราะวิดีโอยังไงก็ต้องใช้กฎพวกนี้อยู่ดีอย่างที่2นะครับอย่างที่2เต้จะใช้ก็คือคอมโพสิชันคอมโพสิชันคือองค์ประกอบศิลป์นะครับแกชอบวางระยะหมายถึงว่ามีโฟกัสแบ็กกราวด์มีแสงหรือมีเส้นที่เป็นเพอร์สเปกทีฟหรืออะไรก็แล้วแต่ในการเล่าเรื่องอย่างที่3ก็คือเพอร์สเปกทีฟคืออะไรเพอร์สเปกทีฟหลายๆคนจะเข้าใจว่ามันคือเส้นนำสายตาซึ่งถูกแล้วยังไงอ่ะเส้นนำสายตาฉันจะมองจากไหนฉันจะหาจากไหนฉันจะสร้างมันมาขึ้นยังไงช่างภาพบางคนสร้างมันขึ้นมาเองช่างภาพบางคนใช้ของที่มีอยู่แล้วเราสามารถมองได้หลายอย่างครับเส้นนำสายตาอาจจะเป็นเส้นตั้งแต่แบบคานโบสถ์วัดเส้นถนนสายไฟหรือแม้แต่กระทั่งแบบสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่หรือสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีเส้นนี่แหละครับทำไมถึงรูปเติร์ดถึงมีประโยชน์รูปเติร์ดมีไว้วัดทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างเปอร์สเปกทีฟเข้าใจใช่ไหมพอเราลองเอาเส้นเปอร์สเปกทีฟไปตั้งแล้วลองเอารูปเติร์ดไปวางเห็นปะมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยอะเราใช้เพอร์สเปกทีฟในการทาบแล้ววางเส้นแล้วจะเกิดเป็นองค์ประกอบศิลป์นี่คือ3ขั้นตอนในการเอาใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่คือการสร้างมิติให้กับภาพสร้างเรื่องเล่าสร้างความงามของภาพระหว่างที่เราไปเที่ยวเราไปเดินเล่นเราไปอะไรก็แล้วแต่แล้วเราพกกล้องอยู่เราต้องการที่จะถ่ายภาพสักภาพนึงเพื่อมาอัพโหลดในวงโซเชียลอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ถ่ายรูปเพื่อนหรือแม้แต่ถ่ายรูปอะไรก็ตาม3องค์ประกอบนี้คือสิ่งสำคัญมากๆยังไงถ้าใครมีคำถามอะไรอยากถามนะครับโพสไว้ใต้ล่างได้เลยยังไงถ้าว่างเดี๋ยวจะมาทำคลิปตอบปัญหาเรื่อยๆนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจหรืออะไรก็แล้วแต่อยากลองถามเอาไว้แล้วหรืออินบ็อกซ์มาถามก็ได้นะครับยังไงตอบทุกช่องทางอยู่แล้วยังไงก็สำหรับวันนี้ผมเต้เดอะแพชชั่นต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะกด Subscribe ด้วยอย่าลืมบ๊ายบาย